ฝ่ายศรีสุวรรณพอเห็นหน้านางลำพาสลีเพิ่งรุ่นสาวขาวล้ำเป็นสำลีทั้งได้ที่เป็นเจ้าเมืองก็ยิ่งเพิ่มความงามขึ้นอีกซ้ำได้กลิ่นสุคันธรสรื่นรินมาศรีสุวรรณก็อดที่จะออกปากฝากไมตรีไม่ได้ก็จึงบอกว่าอนิจจาแม่ลำพาของพี่กะไรเลยพอพี่แลพบก็หลบตาพี่เมื่อแรกเราก็ว่าจะไปเป็นเหมือนเพื่อนร่วมชีวิตกันเจ้าแปลกพี่ไปแล้วหรือน้องรักลองนึกถึงวันเมื่อวันก่อนดูทีหรือฉะไหนจึงมาน้าวธนูทำหุนหันอย่างนั้นเล่าได้ฟังว่านางลำพาสลีจึงอายก็สังกตายตอบไปว่าพระอย่ามาพูดโน้มน้าวอย่างโน้นอย่างนี้เลยเราเคยรู้จักกันที่ไหนเคยแต่จะรบกันแต่ตอนรบกันฉันได้พระเชษฐาของพระองค์ไว้ถ้าแม้นคืนหมวกเพชรที่ทรงได้ไปก็จะขอคืนเถอะอย่าคิดเป็นเงินก็ไม่เป็นไรศรีสุวรรณก็บอกว่าอันพระเชษฐานั้นถึงหากว่าพี่จะมีก็เหมือนไม่มีเพราะมันอยู่ไกลพี่ขอเปลื้องเอาไว้ให้กับเจ้าอ้างต่างพยานเจ้าไม่ต้องการหรอกหรือแก้วตาของพี่สำหรับหมวกของเจ้าขอให้พี่เอาไว้เถิดพี่จะได้เอาไว้ชื่นใจแล้วพี่จะคืนให้ในภายหลังว่าแล้วศรีสุวรรณก็ให้ไพร่พลไปเอาหมวกนางลำพาสลีมาแล้วก็เอาหมวกมากอดจูบรูปประคองเชยแล้วก็เล่นตาเล็กตาน้อยกันอยู่ฝ่ายสินสมุทรหยุดฟังอยู่บนหลังม้ามองเห็นยุภาภากาก็พอใจเพราะอำนาจเสน่ห์เล่ห์กลผีจะเกี้ยวอย่างพระบิดาอย่างอาก็ชักกระดากเพราะตัวเองไม่มีความรู้เรื่องทางด้านผู้หญิงเลยแต่ฤทธิ์ผีมันพาไปขับม้าไปตรงหน้าแล้วก็บอกว่าโอ้แม่น้องยุภาภากาของพี่มีหนังสือมาถึงฉันเมื่อวันก่อนว่ามีทรัพย์มากมายจะยกให้ไม่ต้องเอาถึงทรัพย์มากมายอย่างนั้นหรอกเพียงแต่ขอสบายให้พี่สักผืนพอชื่นใจก็พอแล้วยุภาภากาเห็นสินสมุทรหน้าตามันยักษ์มารดังนั้นก็ไม่รักแต่แกล้งยียวนสวนสันมาขอทานผ้าเขาหน้าไม่อายมาตีปล้นขนทรัพย์ไปนับหมื่นนับแสนแล้วยังมีหน้ามาขอผ้าสบายเขาอีกเหรอโดนผู้หญิงตีกลับเข้าเช่นนั้นสินสมุทรก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรได้แต่ยิ้มยิ้มทำเมินนิ่งนึกเขินแล้วก็ส่งไปฝ่ายพระภัยมณีเห็นยุภาภากาและสุราลีวันสองพี่น้องดูแฉล่มแช่มช้อยไม่ผิดนางละเวงวันลาเช่นนั้นก็ให้นึกรักเหมือนกับลูกออกปากทักไปว่ามาหาพ่อหน่อยเถอะลูกลูกรักของพ่อทั้งสองขอให้พ่อได้เคยชมซะหน่อยช่างฉลาดเฉียบแหลมได้เป็นเพื่อนพระชนนีช่างเหมาะสมกันดีเหลือเกินขอบพระเดชพระคุณเพคะที่ทรงชมหม่อมฉันถ้าทรงรักและเมตตาจริงๆแล้วก็ให้โปรดเลิกทับกลับไปเถอะเพคะจึงจะเห็นใจว่าโปรดจริงพ่อนั้นลูกรักของพ่อไม่ต้องเป็นห่วงหรอกแต่ตัวพ่อจะขออยู่ด้วยไม่ให้ใครไปลบพุ่งเมืองลังกาได้จะต้องช่วยปลูกฝังพ่อบ้างถ้าเจ้ารับปากอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวพ่อจะเลิกทับกลับไปอย่าเลยเพคะอย่ามาทำพ่อโอดหวานอยู่เลยเมื่อเมืองผลึกมีตึกกว้างขวางใหญ่โตพระองค์จะมาเห็นอะไรกับเมืองฝรั่งกรุงลังกาถ้าแม้นจริงดังที่ตรัสแล้วก็จะไม่ขัดข้องสุดแต่พระองค์จะประสงค์ทุกประการขออย่างเดียวแต่ให้เลิกทับไปเท่านั้นโอ้ทูลหัวของบิดาบิดาไม่ลวงหรอกพูดจริงๆพ่อจะให้สัจจะเหมือนอย่างที่ปากพูด
ว่าแล้วก็ทรงถอดแหวนเพชรซึ่งทรงนิ้วก้อยอยู่ให้ทหารเอาไปให้กับยุพาปกาและสุลาลีวันแล้วก็บอกว่าพ่อขอแต่เพียงไมตรีไว้ถ้าแม้นได้ดังคิดแล้วก็จะทำขวัญลูกพ่อให้ถึงที่เลยทีเดียวยุพาปกาและสุลาลีวันก็รับเอาแหวนเพชรนั้นไว้ก็พอดีตะวันสายยันลงทั้งสองฝ่ายก็จึงเลิกทัพกลับไปฝ่ายสังฆราชบาทหลวงรู้ว่านางละเวงวันลากลับมาก็เที่ยวถามทหารดูได้ความว่านางละเวงวันลาไปเกี่ยวกับพระอภัยมณีมาก็เกาหัวเกาหูวุ่นวายไปหมดชัดๆๆๆกูนึกว่าไปลบมาที่ไหนได้ไปคุยเล่นอยู่กับชู้อีคนขี้ปดพันอย่างนี้มันจะต้องว่าสาแก่ใจคิดแล้วพระสังฆราชบาทหลวงก็ไม่รอช้าเดินจ้ำอ้าวอ้าวอ้าวมายังที่ประทับแล้วก็ขึ้นไปบนเตียงทำเสียงกระอักกระไอแล้วก็บอกว่าไงนางสองพี่น้องกูได้ข่าวว่าพระภัยมณีให้แหวนมาละกูว่าแล้วผิดปากซะเมื่อไหร่ล่ะนางแม่สื่อแล้วยังมีหน้าไปไหว้ศัตรูเขาอีกกูนะขายขี้หน้าเขาเหลือเกินไอ้ชนิดที่จะต้องจับนางแม่สื่อนี่ไปฆ่าเสียโดนเจ้านายในประเทศออกไปจากบ้านเมืองมันจึงจะเหมาะสมกันยุพาปกาฟังสังฆราชบาทหลวงเล่นงานเช่นนั้นก็ทำท่าจะอับจนไม่รู้จะได้ให้สังฆราชบาทหลวงว่ายังไงพอดีนึกถึงกลผันภูผาได้ก็จึงโต้ตอบสังฆราชไปว่าพระคุณเจ้าเท่าชะเลแก่ชะลาแล้วชอบพูดหลงไหลอยู่ล่ำไปไอ้วิสัยกลศึกมันก็ต้องย่อมใช้อุบายผ่อนปลนรู้แข็งรู้อ่อนตัวจะลวงเขาให้เป่าปี่ปากของใครแล้วจะไปงัดให้เขาเป่าก็ได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นเราก็จำจะต้องยักย้ายถ่ายเทให้ต้องด้วยเล่ห์ด้วยกลตำรานี้เขาเรียกว่าฝนดับไฟท่านน่ะมันหารู้เรื่องอะไรไม่ดีแต่มาว่าคนอื่นเปล่าๆคอยดูนะพรุ่งนี้เราจะจับแม่ทัพกรุงผลึกให้ได้ว่าแต่ท่านเถอะเตรียมทำหน้าที่ของท่านให้ดีก็แล้วกันหากทำไม่สำเร็จคอยดูว่าโทษของท่านจะแค่ไหนสังฆราชบาทหลวงแม้ฉลาดเอาการอยู่แต่คารมปากสู้ผู้หญิงไม่ได้พอโดนนางยุพาภกาเล่นเอาไม้นั้นสังฆราชบาทหลวงก็ทำหน้ามานบ่นอุบอิบแล้วก็บอกว่าเอาละถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วใครผิดก็ตัดหัวกันโดยไม่รอช้าสังฆราชบาทหลวงออกมากำชับทุกทัพให้พร้อมกันสั่งว่าถ้าให้สัญญาณเมื่อไหร่ก็อย่ารอช้าเลยทีเดียวฝ่ายนางละเวงวันลาพอตกดึกก็เรียกนางยุพาภกาเข้ามาถามว่าเจ้าไปสัญญากับสังฆราชว่าอย่างไรแม่ยังไม่เข้าใจพระมารดาเยวิตอย่าได้วิตกไปเลยลูกไม่ให้พระมารดาต้องอับอายขายหน้าพระสังฆราชบาทหลวงหรอกลูกทำตามยุทธวิธีเขาเรียกว่างูกินหางเพคะแล้วนางก็กระซิบบอกความลับนางละเวงได้ฟังก็ดีพระทัยยิ่งนักฝ่ายพระอภัยมณีคืนนั้นนอนไม่หลับพลิกไปพลิกมาจนกระทั่งไก่ขันเผยพระแก่แลดูเห็นพระจันทร์แจ่มดวงกำลังล่วงลับไปดูพระจันทร์เหมือนนางละเวงวันลาเมื่อตอนเธอล่าทัพไปลิบๆอีกทั้งเมื่อไหร่จะได้เจอกลิ่นพิกุลลินๆมายิ่งทำให้สะอื้นหญิงแอบแนบเขนยแล้วก็หลับพลอยไปแล้วก็เกิดนิมิตฝันมาตกใจตื่นตอนใกล้รุ่งพอเสด็จออกมายังไม่ได้ประทับพระภาก็ยังตัดให้อานนท์มาเป็นคนทายฝันเมื่อคืนเนี้ยเราฝันประหลาด
ฝันว่าปี่ที่เราเป่านั้นกลายเป็นมังกรมากมายเข้ามาลุมไล่กัดเราจนเหลือแต่ตัวแขนขาขาดกระเด็นหายไปหมดและตัวเราก็หนีเข้าไปอยู่ในถ้ำจะคลำไปทางไหนก็ไม่เห็นเดชะมีพระโยคีมาชกให้เป็นคนก็เลยผวาตื่นขึ้นท่านลองทายดูสิว่ามันจะเป็นอย่างไรเจ้าสานนท์ได้ฟังว่าก็วิเคราะห์ดูแล้วก็ทูลบอกขอเดชะอันนิมิตนี้ร้ายนักให้เร่งระมัดระวังองค์อันงูเงี้ยวเขี้ยวขอนั้นก็หมายถึงจะมีหญิงมาลุมรักใคร่จนกระทั่งหลงไหลจะพัดภาคจากตระกูลประยูรวงศ์จะทิ้งพุทธไปถือสายยะอันพระโยคีนั้นก็คือผู้ใหญ่ในทางพุทธจะช่วยให้เกิดลาภยศสรรเสริญโดยเฉพาะใน3วันแรกนี้ตำราว่าชะตาขาดจะต้องล้างราชสมบัติและสาเหตุก็เนื่องมาจากแต่ปี่เพราะฉะนั้นขอพระองค์อย่าได้ทรงเป่าปี่ไปอันขาดขืนเป่าจะต้องมีภัยเป็นแม่นมั่นเพราะร้ายข่าวนี้จะเปรียบก็เหมือนพระรามตามนางสีดาที่มายาลาพาไปไว้ในบาดาลแต่ก็ยังดีถ้าพระองค์ตั้งใจสมาทานถือศีลถือสัตว์ก็จะมีมนุษย์ผู้ชายมาตายแทนฟังสานนทายเห็นร้ายนักก็ทำให้พระภาวณีค่อยคลายรักนางละเวงไปได้มากเอาละถ้าฉะนั้นก็จงคิดอ่านสะเดาะเคาะให้กับเราด้วยว่าแล้วพระวันนี้ก็เข้าห้องไปนั่งชักประคำสมาทานพึมพำไปตามเรื่องฝ่ายนางละเวงวันลาคันรุ่งเช้าก็ให้นางยุภาภกาไปจัดศึกตามที่คิดไว้สองนางพี่น้องก็มาหาสังฆราชบาทหลวงแล้วก็บอกว่าพระแม่เจ้าให้ข้าทั้งสองมาหาท่านอาจารย์เพราะเห็นว่าท่านค่อนข้างจะฟั่นเฟือนไม่เหมือนเดิมถ้าหากทำไม่สำเร็จมันจะยุ่งกันใหญ่ก็จึงให้มาเกณฑ์ทหารไปป้องกันกรุงลังกาไว้หากที่นี่เพียงพร้ำอย่างไรก็จะได้ไม่ลำบากตามใจมึงจะเอายังไงก็เอาแต่สำหรับกูแล้วกูจะลบถ้ากูสู้ไม่ได้กูจะยอมตายพวกมึงจะแต่งตั้งใครไปป้องกันกรุงลังกาก็ตามเรื่องแต่บอกซะก่อนนะว่าถ้าพวกศัตรูไม่หลับคอยดูเถอะจะเอายังไงก็แล้วแต่เถอะท่านอาจารย์เรามีจุดอยู่อย่างเดียวกันคือว่าเราจะต้องฆ่าพระอภัยไม่ได้ให้ได้เราหาทางเท่านั้นเราฆ่าให้ได้ส่วนท่านก็จุดไฟเผาก็แล้วกันแล้วก็รีบไปรักษากรุงลังกาไว้เอาตกลงแต่บอกซะก่อนนะว่ามาฆ่าพระอภัยตายแล้วจะต้องเอาศพมาให้เราดูไม่งั้นไม่เชื่อเว้ยนางยุภาภกาจัดแจงทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ให้จัดรถโดยมีนางสุลาลีวันเป็นคนขับแล้วก็เข้ามาทูลนางละเวงให้ทรงทราบลูกจะไปรับพระภัยมณีและให้เป่าปี่ให้คนหลับแล้วก็จะพามาถวายขึ้นท้ายรถพระมารดาก็จะพึ่งฆ่าพ่อเป็นอันขาดแล้วพาไปขังไว้ที่กรุงลังกาลูกจะรับทับอยู่ที่นี่เองเมื่อทูลเรียบร้อยแล้วยุภากาภกาก็ขี่ม้าออกไปแล้วก็เอาเจ้าย่องตอดนี่ไปด้วยออกมาจากด่านก็มาถึงกองทัพผลึกก็บอกกับทหารชาวผลึกว่ามีสารมาจะขอเข้าเฝ้าพระภัยมณีนายประตูรู้เรื่องก็รีบไปทูลให้ทรงทราบสามเจ้าพราหมณ์วันนั้นก็ประหลาดนักฟังว่าก็ให้เคลิบเคลิ้มไหลหลงยอมให้เข้ามาพระภัยมณีเห็นนางยุภาภกาเข้าก็หวนกลับไปคิดถึงนางละเวงวันลาจึงปราศัยขึ้นว่ามีอะไรหรือลูกรักพระชนนีใช้มาว่าอย่างไร
นางยุภาภกาก็หยิบสารรับกับสบายถวายพอพระภัยมณีคลี่สารอ่านก็ได้กลิ่นสบายยอมยาแฝดเข้ามาเท่านั้นก็ให้พิสมัยอะไรลักเป็นยิ่งนักพร้อมทั้งขี้สารออกงานเนื้อความมีดังนี้ว่าน้องหญิงกราบประนตบทสีซึ่งทรงรักใคร่เป็นไมตรีไม่ต่อตีตามสัตว์ปฏิญาณน้องเห็นจริงสิ่งไหนไม่ได้แหนงแต่กันแกล้งกลัวอายฝ่ายทหารให้ธิดามาประนตบทมานขอประทานฝ่าธุลีด้วยไหนไหนได้ต้องตัวน้องแล้วเหมือนฉัดแก้ว9ชั้นกั้นเกสีซึ่งสิ่งใดได้ว่าให้ราคีอย่าได้มีเวลาข้างหน้าไปด้วยเป็นหญิงยิ่งยากมาฝากรักสุดจะชักชายชิดพิสมัยจะแสนโศกโชคช้ำระกำใจจะกลับไปลังการักษากายสบายบางต่างน้องอยู่รองบาทอย่าคิดขาดความรักสมัครหมายหนึ่งสาราอย่าให้รู้ถึงหูชายน้องต้องอายอนุกูลให้สูญความพระเชษฐาอาลัยฉันใดมั่งจะตรัสสั่งถึงระเวงอย่าเกรงขามไว้ความลับกับยุภาภกางามจะผ่อนตามสารพัดไม่ขัดเลย